แกชื่อน้องเนยไหมครับใส่เลยใส่เลยครับใช้กรรไกรต้องระวังนะน่ะกล่องของชายอามเป็นช้างกระเบื้องมีโฟมเป็นแผ่นๆอยู่ด้วยกระป๋องกล่องของเนยมีกระปุกออมสินเปิ้นแปะตุ๊กตาเดี๋ยวมันกระแทกเดี๋ยวแตกใส่โฟมเดี๋ยวกระแทกกระป๋องมันจะบุบบุบไม่ใส่โฟมนิ่มแข็งพอแข็งมาเล็กๆแล้วมันนุ่มกว่าเดิมนิ่มพิษแล้วเด้งดึงมันเบาโอ้เต็มแล้วพอแล้วว้ายนายกุ้งจุ๋ยมันลอยมันลอยโฟมลอยเพราะว่าเบาหนึ่งสองสามโอ้ยแล้วแตกเยอะมาเนาะแข็งไม่แตกแตกไหมแตกไหมไม่แตกโฟมช่วยกันแตกกินเลยเอาโฟมช่วยป้องกันของแตกได้จริงๆด้วยสุดยอดไปเลยโฟมผู้พิทักษ์ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจะได้วางง่ายขึ้น
แล้วเลือกกระดาษน่าจะช่วยให้ไข่ไม่แตกได้เราเอาโฟมเพราะว่ามันนิ่มมันจะช่วยป้องกันให้ไข่ไม่แตกได้นี่ไงมันรู้ป่านะมันเห็นอะไรหรอกกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากไปสำรวจดวงจันทร์ค่ะหนูอยากรู้ว่ามีกระต่ายบนดวงจันทร์จริงหรือเปล่าค่ะใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้นส่งรูปถ่ายแอคชั่นเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยในแบบของเพื่อนๆมาในรายการแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ